SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูลแปลโดยพวงทองภวัชครพันธ์ไอดาอรุณวงศ์พงเลิศพงวนานอ่านโดย SQ Say Quiet เสียงในความเงียบขอบเขตและวิธีการศึกษาความเป็นชาติมีองค์ประกอบหลายประการงานของเอนเดอร์สันได้ย้ำให้เห็นว่าจิตสำนึกต่อเวลาแบบใหม่ช่วยสร้างสำนึกต่อชุมชนที่มีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างจากชุมชนจินตกรรมก่อนหน้านี้และสำนึกต่อเวลาเดียวกันโฮโมเจโอลัสไทม์ของชุมชนใหม่งานชิ้นนี้มุ่งศึกษาองค์ประกอบอีกอันนึงของความเป็นชาติคือภูมิกายาGeo Body โดยจะอธิบายถึงปฏิบัติการของเทคโนโลยีการจัดการพื้นที่ภูมิ Territoriality ที่ได้รังสรรค์ความเป็นชาติในเชิงเทศะขึ้นมาและต้องการย้ำให้เห็นถึงการแทนที่ของความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ภูมิที่ได้ส่งผลให้เกิดสถาบันทางสังคมและการปฏิบัติที่นำไปสู่การสร้างความเป็นชาติขึ้นมาการศึกษาภูมิกายานี้มิได้มาจากเหตุผลทางทฤษฎีหรือประวัติศาสตร์ใดๆแต่ในเมื่อจะท้าทายความเป็นอมตะเหนือการเวลาของความเป็นไทยหรือความเป็นตัวเราก็น่าจะเป็นการเล่นกับคุณลักษณะของชาติที่เป็นรูปธรรมที่สุดดูเหมือนเป็นธรรมชาติและมีความมั่นคงถาวรมากที่สุดเพื่อจะได้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่องค์ประกอบที่ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดที่สถาปนาความเป็นชาติที่แท้ก็ถูกสร้างขึ้นในทางวัฒนธรรมด้วยความรู้และเทคโนโลยีบางอย่างกระนั้นก็ตามงานศึกษานี้กระทำด้วยความตระหนักอย่างเต็มเปี่ยมว่าในช่วงเวลาเดียวกันนี้การปฏิวัติทางเวลา The Revolution in Time ก็กำลังดำเนินอยู่และจะเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันดินแดนของชาติมิใช่เป็นแค่เพียงพื้นผิวโลกขนาดใหญ่ชิ้นหนึ่งแต่มันเป็นเรื่องของการจัดการพื้นที่ภูมิในที่นี้ขออ้างถึงคำของนักทฤษฎีทางภูมิศาสตร์ที่ว่าการจัดการพื้นที่ภูมิเป็นความพยายามของปัจเจกหรือกลุ่มคนในการสร้างผลกระทบกำหนดอิทธิพลและควบคุมคนปรากฏการณ์และความสัมพันธ์โดยการกำหนดขอบเขตและควบคุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์มันมิได้เกิดจากสัญชาตญาณหรือแรงผลักอะไรแต่เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์อันสลับซับซ้อนและเครื่องมือที่ผู้คนใช้สร้างและรักษาการจัดการระเบียบของพื้นที่การจัดการพื้นที่ภูมิเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย์3ประการคือการจัดหมวดหมู่ของพื้นที่ภูมิการติดต่อสื่อสารด้วยเส้นเขตแดนและความพยายามบังคับใช้2 อย่างแรกแต่เนื้ออื่นใดในฐานะที่เป็นการแสดงออกพื้นฐานของภูมิศาสตร์เกี่ยวกับอำนาจและอิทธิพลการจัดการพื้นที่เป็นสิ่งที่มนุษย์และสังคมสร้างขึ้นอยู่เสมอเพราะมันเป็นผลผลิตของบริบททางสังคมซึ่งไม่ว่าเราจะพูดถึงมันว่าอย่างไรก็มีในตามความหมายมาตรฐาน normative impression ผูกติดอยู่และสามารถที่จะโยงกลับไปยังบริบททางสังคมได้ในทำนองเดียวกันภูมิกายาของชาติคือการนิยามดินแดนที่กระทำโดยมนุษย์ซึ่งได้สร้างผลกระทบต่อผู้คนสรรพสิ่งและความสัมพันธ์ต่างๆด้วยการจัดหมวดหมู่ติดต่อสื่อสารและบังคับใช้ให้เป็นจริงกล่าวในทางภูมิศาสตร์ภูมิกายาของชาติครอบครองพื้นผิวโลกจำนวนหนึ่งซึ่งสามารถระบุชี้ชัดออกมาได้มันปรากฏต่อสายตาของเราราวกับดำรงอยู่ได้โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับจินตนาการใดๆแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ภูมิกายาของชาติเป็นเพียงผลของวัฒกรรมทางภูมิศาสตร์สมัยใหม่
ซึ่งเทคโนโลยีที่สำคัญของมันก็คือแผนที่ความรู้มากมายของเราเกี่ยวกับความเป็นชาติของสยามถูกสร้างขึ้นจากการเห็นสยามอยู่บนแผนที่เป็นความรู้ที่เกิดมาจากแผนที่และไม่ได้ดำรงอยู่นอกเหนือไปจากบนแผนที่แต่อย่างใดคำว่าภูมิกายาเป็นคำที่ผู้เขียนคิดขึ้นมาเองแต่ไม่ได้มีคำจำกัดความตายตัวหรือสำเร็จลงตัวแต่อย่างใดผู้อ่านจะพบว่าคำนี้ยืดหยุ่นมากพอที่จะสื่อความหมายต่างๆเกี่ยวกับดินแดนของชาติเราต่างรู้ดีว่าดินแดนของชาติมีความสัมพันธ์เพียงใดดินแดนคือสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่สุดกล่าวโดยตรงและโดยในได้ว่าเป็นฐานอันแข็งแกร่งที่สุดของความเป็นชาติทั้งมวลมีแนวคิดการปฏิบัติและสถาบันนับไม่ถ้วนที่เกี่ยวข้องหรือทำงานภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดของภูมิกายาของชาติอาทิเช่นแนวคิดเกี่ยวกับบูรพาพและอธิปไตยการควบคุมชายแดนการปะทะของกองกำลังการรุกรานและสงครามหรือการใช้ดินแดนนิยามเศรษฐกิจของชาติเช่นผลผลิตอุตสาหกรรมการค้าภาษีภาษีศุลกากรการศึกษาการปกครองวัฒนธรรมและอื่นๆแต่การใช้คำว่าภูมิกายาก็เพื่อสื่อความหมาย signify ว่าสิ่งที่ศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของพื้นที่หรือดินแดนแต่เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของชีวิตของชาติเป็นที่มาของความภาคภูมิใจความจงรักภักดีความรักพลังดลใจอคติความเกลียดเหตุผลความไร้เหตุผลเมื่อคำนี้ถูกเชื่อมโยงเข้ากับปัจจัยด้านต่างๆของความเป็นชาติยังได้ผลิตแนวคิดและการปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวกับความเป็นชาติออกมาอีกทั้งที่ดินแดนของชาติมีลักษณะเป็นรูปธรรมแต่ที่ผ่านมาการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ดินแดนของชาติกลับมีน้อยมากหรือความเป็นรูปธรรมที่ว่านี้อาจเป็นสาเหตุก็ได้งานเกือบทั้งหมดสนใจอยู่กับปัญหาความขัดแย้งเรื่องดินแดนและการขีดเส้นพรมแดงงานเหล่านั้นมักถือว่ามีการกำหนดเส้นดินแดนของชาติในแบบสมัยใหม่ดำรงอยู่มานานแล้วจากนั้นงานเหล่านั้นก็เพียงแค่ให้ความชอบธรรมหรือตอบโต้ข้ออ้างหนึ่งๆเกี่ยวกับดินแดนเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองแบบเทคนิคทางการเมืองเท่านั้นมีเพียงงานของเอ็ดมุนด์ลีดเกี่ยวกับพม่าที่กระตุ้นให้เกิดการพิจารณาอย่างจริงจังต่อความไร้เหตุผลของเส้นเขตแดนที่เพิ่งกำเนิดขึ้นมาเพียงหยกๆอย่างไรก็ตามลีชเพียงแค่เปิดเผยให้เห็นว่าเส้นเขตแดนสมัยใหม่มีข้อจำกัดและใช้ไม่ได้กับหน่วยของชาติพันธุ์เขาไม่ได้พิจารณาเกี่ยวกับบทบาทของเส้นเขตแดนสมัยใหม่ในฐานะผู้สร้างความเป็นชาติการขาดความสนใจในประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติได้นำไปสู่การตีความทางประวัติศาสตร์ที่หลงทิศหลงทางหลายประการเพราะถือเอาแนวคิดสมัยใหม่เกี่ยวกับพื้นที่ไปอธิบายเหตุการณ์ในอดีตที่ยังอยู่ภายใต้วัฒกรรมแบบก่อนสมัยใหม่ไม่เคยมีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒกรรมทางภูมิศาสตร์ก่อนสมัยใหม่กับแบบสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงสภาพ transformation หรือการเปลี่ยนเคลื่อนShift หรือการเผชิญหน้ากันจากแบบหนึ่งไปสู่อีกแบบหนึ่งไม่มีใครสนใจจริงจังกับสภาวะที่ไม่มีเส้นเขตแดนแน่นอนของสยามก่อนสมัยใหม่ราวกับว่ามันเป็นเพียงข้อบกพร่องในทางปฏิบัติหรือทางเทคนิคเท่านั้นนักประวัติศาสตร์หลายคนถึงกับย้อนอดีตไปเขียนเส้นพรมแดนให้กับชาติก่อนยุคสมัยใหม่มีหนังสือจำนวนนับไม่ถ้วนที่แสดงเส้นดินแดนในประวัติศาสตร์ด้วยแผนที่ผิดยุคผิดสมัยเอาแผนที่สมัยใหม่ไปใส่ให้กับพื้นที่ภูมิในประวัติศาสตร์ในแง่นี้งานชิ้นนี้ไม่ใช่เป็นแค่การบันทึกว่าการทำแผนที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างไรเมื่อไหร่และเส้นพรมแดนยุติลงด้วยสนธิสัญญาอย่างไรแต่ต้องการเน้นให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่วาทกรรมทางภูมิศาสตร์แบบใหม่ได้เข้ามาแทนที่วาทกรรมของคนพื้นถิ่นก่อให้เกิดความขัดแย้งและความเข้าใจผิดอย่างไรทั้งนี้ประเด็นใจกลางของงานศึกษานี้คือคำถามที่ว่าแผนที่ได้สร้างภูมิกายาของชาติสมัยใหม่ได้อย่างไรในที่นี้ภูมิศาสตร์อยู่ในฐานะเป็นสื่อกลางชนิดหนึ่งมิใช่สิ่งที่ดำรงอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่เป็นความรู้ชนิดหนึ่งเป็นความคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรมของความจริงตามภาวะวิสัยเป็นชุดของระบบลักษณะ
เป็นวาทกรรมยุทธศาสตร์ของงานศึกษานี้ก็คือการวิเคราะห์วาทกรรมของยุคก่อนสมัยใหม่และสมัยใหม่แล้วสืบหาช่วงขณะโมเมนต์ที่วาทกรรมเก่าและใหม่ปะทะกันช่วงขณะเหล่านั้นเป็นปฏิบัติการทางการเมืองสัญญาวิทยา political semiology ซึ่งภายใต้ปฏิบัติการดังกล่าววาทกรรมใหม่ได้คุกคามและเข้าแทนที่วาทกรรมที่มีอยู่ก่อนช่วงขณะเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อมีการปะทะขัดแย้งของความคิดและความหมายเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เส้นดินแดนอธิปไตยเหนือเขตแดนและบริเวณชายขอบมาจิกช่วงขณะเหล่านั้นสามารถปรากฏตัวขึ้นในกิจกรรมทางสังคมทุกรูปแบบเช่นความสัมพันธ์ทางการทูตการสังเกตการทางวิทยาศาสตร์จดหมายโต้ตอบสื่อสารการเดินทางตำราเรียนสงครามและในการสำรวจและทำแผนที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกหนแห่งจากห้องทำงานในวังไปจนถึงป่าดงณชายแดนห่างไกลเราสามารถระบุช่วงขณะของการปะทะได้ด้วยการตรวจหาเหตุการณ์ต่างๆที่มีการสื่อความหมายคลุนเครือเกี่ยวกับภูมิและพื้นที่อันเป็นผลของการที่วาทกรรมต่างชนิดกำลังประชันกันชิงความหมายของชุดคำศัพท์ terminology และการปฏิบัติเดียวกันเราจะได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการทำแผนที่และกำลังทางทหารในฐานะที่เป็นปฏิบัติการร่วมทางความรู้และอำนาจที่สร้างสัจจะของความรู้ทางภูมิศาสตร์ขึ้นมาการใช้คำว่าสยามชาวสยามประเทศไทยและไทยตลอดหนังสือเล่มนี้ถือตามหลักง่ายๆคือสยามและชาวสยามใช้สำหรับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนชื่อประเทศในปี2482คริสตศักราช1939ส่วนคำว่าประเทศไทยและไทยใช้ในบริบทหลังปี2482การกระทำเช่นนี้ทั้งที่รู้เป็นอย่างดีถึงข้อถกเถียงการเกี่ยวกับชื่อของประเทศว่าการเปลี่ยนชื่อของประเทศและผู้คนเป็นการกระทำทางการเมืองของระบอบคลังชาติเพื่อส่งเสริมการครอบงำของชาติพันธุ์และวัฒนธรรมไทยเหนือคนกลุ่มอื่นแต่แม้ว่าอคติทางชาติพันธุ์ตามที่แสดงออกในรากศัพท์ของชื่อดังกล่าวและตามความเป็นจริงเป็นเรื่องยากเกินกว่าจะแก้ตกไปได้ง่ายแต่ความหมายที่ครอบงำก็ไม่ได้มีความสำคัญอีกต่อไปการใช้คำว่าไทยในปัจจุบันกว้างขวางกว่าความหมายทางชาติพันธุ์ตัวอย่างเช่นความเป็นไทยที่ได้กล่าวถึงในบทนำนี้มิได้ต้องการให้หมายถึงคุณลักษณะของคนเชื้อชาติไทยโดยเฉพาะเพียงกลุ่มเดียวแต่หมายถึงคนของประเทศไทยโดยรวมในอีกด้านหนึ่งการใช้คำว่าสยามนั้นแคบกว่ามากไม่มีใครใช้คำว่าความเป็นสยามเพื่อหมายถึงคุณลักษณะร่วมกันของประชากรทั้งหมดของชาติชื่อที่ตั้งใหม่นี้ยังไม่เคยถูกเปลี่ยนแปลงนับแต่กำเนิดขึ้นมาแต่การใช้และการอ้างอิงถึงชื่อนี้ทั้งในแง่ของประเทศและประชาชนได้เปลี่ยนไปแล้วดังนั้นความสลับซับซ้อนของปัญหานี้จะถูกละไว้นอกขอบข่ายของการศึกษาคำอีกคำหนึ่งที่มักทำให้หลงความหมายอย่างมากก็คือสมัยใหม่โมเดลเป็นคำคลุนเครือและสัมพัทธ์จนแทบจะไม่สามารถสื่อความหมายได้ชัดว่ามีลักษณะเฉพาะทางประวัติศาสตร์อย่างไรยกเว้นคำนามที่มีความหมายเฉพาะเช่นศิลปะของยุคสมัยใหม่คำนี้สามารถหมายถึงสารพัดสิ่งขึ้นอยู่กับคำนามที่ตามมาหรือบริบทที่ใช้ตัวอย่างเช่นยุคสมัยใหม่ของอุษาคเนย์มิได้มีความหมายเช่นเดียวกับยุคสมัยใหม่ของยุโรปหรือของศิลปะในบริบทของประวัติศาสตร์สยามคำคุณศัพท์คำนี้มักหมายถึงการเป็นอย่างตะวันตกในแง่ตรงกันข้ามกับอย่างจารีตแต่น่าสงสัยว่าสยามที่เป็นอย่างตะวันตกในปลายศตวรรษที่19ยังจะถือว่าเป็นสมัยใหม่ได้หรือไม่ความไม่ชัดเจนของคำนี้ทำให้คำอื่นๆที่สัมพันธ์กันอย่างเช่นจารีตก่อนสมัยใหม่และอื่นๆพลอยคุ้นเครือไปด้วยคำแต่ละคำเหล่านี้เป็นที่เข้าใจได้ก็ต่อเมื่ออ้างอิงถึงคำอื่นๆยิ่งไปกว่านั้นโดยปกติคำว่าสมัยใหม่มักจะทึกทักกันว่าหมายถึงการเปลี่ยนเคลื่อนไปข้างหน้าความก้าวหน้าหรือกระทั่งหมายถึงดีและเป็นธรรม
กล่าวคือมันอ้างความเหนือกว่าสิ่งที่เป็นคู่ตรงข้ามเหนือกว่าก่อนสมัยใหม่และจารีตแน่นอนว่าการกล่าวอ้างเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องถูกต้องแต่ด้วยลักษณะสัมพัทธ์อย่างไม่ชัดเจนนี่เองจึงช่วยให้คำนี้มีความยืดหยุ่นและครอบคลุมจนสามารถใช้ในโอกาสใดๆก็ได้ฉะนั้นในแง่นี้คำนี้จึงมีประโยชน์มากอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย